วันนี้นะพี่เฟิร์นมาที่พัทยาอีกแล้วนะจ๊ะน้องบ้านที่2พวกเรามาพร้อมนี่เลยมันเป็นเครื่องเล่นมันไม่ได้ใหม่หรอกแต่พี่เฟิร์นรู้สึกว่าสนุกดีเลยเอามาเล่นดีกว่าเขาบอกว่ามันเป็นเครื่องตรวจจับโลหะเฮ้ยแบบในสนามบินเงี้ยหรอใช่เพราะฉะนั้นเอานี้วันนี้นะกิจกรรมในวันนี้ของพวกเราคือเราจะมาใช้เครื่องตรวจจับโลหะที่ใช้หาดว่าเราจะได้เงินกี่บาทเราจะได้อะไรบ้างไปดูกันเลยวันแสกๆเนี่ยอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้กดกระดิ่งข้างบนก่อนเลยนะจ๊ะแล้วก็กดไลค์ถึง 10,000 ไลค์แล้วก็ไปดูกันเลยไปใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับที่นี่ security ก็ดีนะฮะเป็นรีสอร์ทที่เปิดแล้วก็ต้องมีปิดด้วยนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างวันนี้เหรอครับก็น่าจะคิดว่าได้เงินไหมอ่ะน้องๆเคยสังเกตไหมบางทีพัทยาไปตามทะเลอ่ะจะมีคนที่เขาแต่อันนั้นเครื่องนั้นเป็นหมื่นเลยนะพี่เฟิร์นเห็นที่ถือดีกว่าคือเราก็เลยถือเนี่ยเขาบอกว่าใช้ได้เหมือนกันเราก็ใส่ถ่านใส่ถ่านไปอยากรู้ว่าเราจะได้หรือเปล่าเนี่ยนี่ยอมตัวดำเนี่ยไม่ใช่ได้ไม่ได้เลยได้ตอนนี้กี่โมงเที่ยงพอดีประมาณนั้นเนาะเที่ยงเป๊ะพอดีเลยเดี๋ยวดูซิว่าสวยงามไหมนะฮะสวยครับนี่นะครับก็อยู่ที่แถวๆเขาพระน้ำหนักนะฮะที่เดิมที่เราชอบมากันนะครับเป็นรีสอร์ทเป็นพูลวิลล่านะครับโอ้บ้านตรงนี้นี่แบบสวยโซมากเอาละพี่เฟิร์นตรงไหนดีจอดรองเท้าไว้ตรงนี้ไหมไม่เป็นไรใส่รองเท้าได้ของพี่เฟิร์นเขาใส่ได้เหรออันนี้รองเท้าพี่เฟิร์นมาพร้อมลุยทรายแสงมันจะวูบวาบวูบวาบหน่อยนะครับน้องๆเพราะตอนนี้แดดมันเปรี้ยงมากเลยฮะนี่เราเตรียมใส่ถ่านมาเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ซื้อมาเกือบพันปะเฮ้ยพันกว่าบาทATBTWPW คืออะไรอันนี้พันกว่าบาทเป็นตัวแบบตัวตรวจโลหะแบบลองเอาแหวนไหมติดเนี่ยคือถ้าเป็นโลหะติดหรอใช่แล้วทองจะติดหรอไม่แหวนพี่เฟิร์นไม่ติดอ่ะของเก๋เหรอซื้อแพงด้วยอะไรวะพี่อิงซื้อใหม่แล้วมันเป็นแผ่นปะเนี่ยแหวนมั่นนะเนี่ยลองนาฬิกาดิมาเฮ้ยนาฬิกาก็ติดเพราะว่าทีนาฬิกานี่เดี๋ยวพี่อิงจะทำทีเป็นอันนี้เป็นอะไรเป็นคนที่อยู่ที่สนามบินอุ๊ยนี่อะไรซีดอ่ะอ๋อเสื้อในนี่ครับเป็นโลหะที่อยู่ข้างหลังตรงนี้ฮะพี่อิงมีเปล่าเดี๋ยวดูดิหันหลังให้ดิทำไมพี่อิงไม่ตีดอ่ะไม่ได้ใส่เสื้อในมาไม่มีครับผู้ชายเฮ้ยเพื่อนก็ตีดยิงฟันดิฟันไม่ตีดหรอไม่มีฮะดูดิเฮ้ยเริ่มสนุกแล้วอ่ะฮะเริ่มสนุกแล้วเอาแล้วนะเขาบอกว่ามันไม่ลึกมากนะไอตัวยี่ห้อเนี้ยจริงเหรอนี่คือบอกก่อนนะไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับไม่ใช่สปอนเซอร์เนี่ยเขาไม่ได้จ่ายให้เรานะครับผมแต่จะมาจ่ายทีหลังก็ได้แล้วแต่ครับลองมาดูดิอิงอยากรู้แล้วเนี่ยมีปะเนี่ยเรามีอย่างนี้พี่เฟิร์นเรามีหาดนู่นอยู่ทั้งสุดนู่นเอาตรงนู้นเลยฮะเพราะฉะนั้นคือพี่เฟิร์นมีเวลาแบบยาวๆอ่ะเฮ้ยอะไรได้ละอ่ะหนึ่งอะไรอ่ะฝาโค้งไหนลองอีกทีดิอีกทีเก็บขยะเก็บขยะเก็บขยะไปครับทำความดีดูสิเราต้องรู้ว่าอะไรอะไรบ้างมันไม่มีอะไรบ้างเลยหรอไม่มีอะไรมันไม่มีสมบัติอะไรบ้างเลยลองตรงนี้ตรงนี้ได้ได้อ้าวของแท้งั้นถอดมาได้แล้วเจอไหมไม่อ่ะเดินดูตรงนั้นไหมตรงเชือกตรงนี้ไหมเชือกเกี่ยวกับชาวประมงเขาอาจจะมีมาสนุกว่ะสนุกอะไรยังไม่ได้อะไรเลยอ้าวอย่างน้อยๆก็อาจจะได้เจออะไรที่มันเท่ๆเปล่ามันต้องเป็นแบบต้องเป็นเฮ้ยนี่มีรอยเท้าคนก็รอยเท้าคนทั้งนั้นไม่ก็เผื่อมีใครเขาทำอะไรตรงไหนฮะมีไหมไม่เห็นมีอะไรเลยดูดิว่ามีไหมมีแม่เนี่ยฝรั่งเขาก็เขาเดินหามาเราฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรฮะฝาเบียร์เฮ้ยฝาเบียร์ชาแนลอะนะไม่ใช่เฮ้ยอะไรวะฝาน้ำมันลมหรอเฮ้ยไงมาแล้วเชียวมาแล้วหมดลงเฮ้ยตีดเมื่อกี้ตีดเลยนี่เหรียญนึงเดี๋ยวมีอีกเหรอเฮ้ยเนี่ยนี่ชัวเลยมีอีกเฮ้ยนี่ไงนี่ไงพี่เอาแล้ววันนี้อยู่ตรงนี้ทั้งคืนมีอีกป่าววะเฮ้ยหมดแล้วมั้งนี่ไง
หูได้15บาทอุ๊ยอีกอุ๊ยอีกมีป่ะเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าตื่นตระหนกแล้วแบบวันๆไปนั่งหาไอ้เครื่องนี้นะ15บาทแล้วนะคุ้มแล้วมาละเดี๋ยวนะพี่อิงวันนี้มันฟกนะฮะนี่มันรอยเท้านกอีมูหรืออะไรวะเนี่ยนกอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะนี่เหรอนกมันเดินตรงนี้เหรอเออรอยเท้าอะไรวะลองเอาได้มั้ยอ่ะเอาไปใส่ตู้บริจาคแล้วกันข้างบนมีวัดอยู่ใส่ตู้บริจาคก็จ้ะมีอีกไหมเนี่ยเฮ้ยสนุกว่ะปล่อยพี่เฟิร์นนะครับเขาหากันไปแบบจริงจังกันไปก่อนนะฮะดูท่าเขาจะยึดเป็นอาชีพหลักเลยทีเดียวเดี๋ยวเรานั่งตรงนี้ก่อนเลยดูสิว่าวันนี้นะครับพี่เฟิร์นจะได้เหรียญมาทั้งหมดกี่เหรียญนะครับตอนนี้เราได้3เหรียญแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปทำบุญบนวัดบนเขาน้ำหนักนะครับตรงนั้นก็คือจะมีวัดเล็กๆอยู่นะฮะจำไม่ได้ว่าชื่อวัดอะไรยังหาอยู่เลยจริงจังมากไปปะเนี่ยดูวิวเลยพี่เฟิร์นไปเรื่อยเลยครับตรงนู้นนะครับเกาะตรงนู้นอ่ะที่อินซีเนี่ยคือเกาะล้านนะครับผมที่อยู่ในโซนเขตของจังหวัดชลบุรีพัทยานะดูท่าจริงจังเลยฮะไปเหรอเอาแล้วครับพี่เฟิร์นเกิดอะไรขึ้นนะฮะเฮ้ยพี่เอ็งเรียกมาฝรั่งเขาตกใจกันใหญ่เจออะไรอีกแล้วครับเฮ้ยว่าเจ้าเฮ้ยเฟิร์นเฟิร์นท้องเหรอท้องดิท้องจริงไหมประวัติไม่จริงใช่ไหมไม่รู้ดิเดี๋ยวดูก่อนท้องจริงใช่ไหมเฟิร์นรีบเก็บก่อนแล้วเอากลับไปขึ้นไปดูหน่อยไม่รู้จริงไม่จริงไม่ถ่ายเล่นเจอจริงได้ไงวะนี่เหรอหนีป่ะหนีแค่แกนี่แกนี่หุ้ยอิงสองบาทได้ปะวะดูเส้นใหญ่เอาไปดูโกงมากบาทจริงไปดูในรถไหมไปคุ้มเลยอ่ะคุ้มแล้วอ่ะวันเนี้ยเดี๋ยวเราไปตั้งหลักในที่ใครจะไปคิดว่าคุ้มเลยอ่ะซื้อว่าพันกว่าบาทอ่ะจริงหมายถึงทองเหรอไม่หมายถึงทองราคาเท่าพันกว่าบาทไม่ใช่ไอ้เนี่ยซื้อพันกว่าบาทโอ้โหเดี๋ยวอย่าพูดมากดิไปรถต้องใครจะไปคิดว่าเฮ้ยตกใจมือไปโดนตกใจเลยตกใจตกใจถ้าสมมติว่าเครื่องตรวจอันนี้นะฮะขายดีเพราะพี่เองนะฮะพี่เฟิร์นนะฮะนั่นหมายถึงว่าเราจะเอาตัวนี้มาขายน้องๆอย่าคาดหวังเยอะนะครับเพราะว่าอันนี้มันคือโชคคือดวงนะฮะอันนี้มันคือแบบดวงดีอ่ะมันคนถูกหวยอ่ะปกติถูกหวยเดี๋ยวนี้มันกี่บาทวะโอ้เราไม่เคยเล่นหวยคุณหรอได้กลัวดีใจแต่รู้สึกแบบอึ้งๆไงไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจเพราะตอนนี้เราอยู่ในที่เซฟโซนแล้วเดี๋ยวเราเข้ารถเฟิร์นรอดแล้วเข้ารถเราว่าบาทนึงก็ว่าเคยซื้อทองอยู่อ่ะมองไม่เห็นเลยเนี่ยเคยซื้อทองอยู่อ่ะน่าจะบาทนึงอ่ะบาทนึงขั้นต่ำอ่ะเส้นใหญ่นะถือว่าเส้นใหญ่มากคือเรื่องคือฝรั่งเนี่ยเขาซื้อทองหรือเปล่าเขาไม่ค่อยเล่นทองนะฝรั่งเขาไม่ทองส่วนใหญ่มีคนไทยคนจีนคนอินเดียแต่นี่เหมือนทองไทยเลยอ่ะเนี่ยเหรอไม่รู้ดิแต่นี้ไม่ใช่แบบพี่เฟิร์นจะซื้อทองร้านประจำอยู่อ่ะไม่ใช่ร้านที่พี่เฟิร์นซื้อมีเขาจะต้องมีตาจะต้องมีตาถ้าร้านที่พี่เฟิร์นซื้อจะต้องมีตาตรงตะขออันนี้ของร้านอะไรตาเนี่ยไม่รู้จักร้านทองเขาจะต้องประทับตาเฮ้ยพี่อิงไม่สบายใจเลยอะทองใครวะเกิดเป็นทองผีสิงขึ้นมาทำไงอะอย่าไปคิดเยอะแล้วกันเอางี้ถือว่าโชคดีหรอเฟิร์นอย่าลืมนะถ้าสมมติว่าเฟิร์นเป็นคนที่ทองหายเนี่ยเฟิร์นคลั่งเลยนะไปฝังที่เดิมหรอฝังที่เดิมอะเชื่อป่ะระหว่างเราฝังอะนะเรียบร้อยมีคนเดินตามเอาไปเลยมันก็ไม่ใช่เจ้าของเขาอยู่ดีใช่ป่ะจริงว่าดีสุดเด็ดสุดเลยเอาเราเองเอาอย่างนี้ดีกว่าให้น้องๆโหวตโหวตดีกว่าถ้าน้องๆเจอทองหรือของมีค่าอย่างเงี้ยเอาวางไว้ที่เดิมข้อหนึ่งเอาวางไว้ที่เดิมข้อสองเก็บเป็นของตัวเองเพราะมันก็เหมือนเป็นโชคเป็นดวงของเราหรือคืนตำรวจไปแจ้งความ3ข้อลองคอมเมนต์มาด้านล่างว่าทำยังไงนะคะคอมเมนต์บอกพี่เฟิร์นด้วยนะแล้วที่สำคัญพี่เฟิร์นจะบอกว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าอะไรทองเส้นนี้จริงๆเป็นของพวกพี่อิงกับพี่เฟิร์นนี่เอามาจากบ้านไอ้ยะมันเป็นละคร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 สอนใจเรื่องอะไรครับอันนี้สอนใจเรื่องว่าถ้าเจอของมีค่าพี่เฟิร์นคิดว่าเอาไปส่งที่ตำรวจละกันมันไม่ใช่ของเราคือยังไงไม่ใช่ของเราพี่คิดในความคิดพี่นะพี่เอาไปส่งที่สถานีตำรวจแล้วแจ้งความว่าเจอที่ตำแหน่งไหน
แล้วตำรวจเขาจะลงบันทึกประจำวันแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีคนที่เขาทองหายอ่ะเขาก็จะไปแจ้งความเหมือนกันว่าทองเขาหายตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวไม่จะเจอเจ้าของเองยังไงอย่าเก็บเอาไว้เพราะไม่ใช่ของเราสงสารเขาคิดซะว่าใช่เป็นพี่อิงทำยังไงอิงคืนตำรวจอ๋อหนูก็เก็บไว้เองเป็นคนดีเนาะอยากเก็บไว้เองหน้าตาไม่ดีแต่เป็นคนดีนะกลัวบาปกรรมโอ้ยสาธุกลัวบาปกรรมลูกเอ้ยสาธุกราบเท้าเอาล่ะวันนี้พี่กับเพื่อนไปก่อนดีกว่าบ๊ายบายอย่าลืมโหวตกันนะอย่าลืมโหวตนะจ๊ะแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อมาตีนะมันก็ได้แหละ5บาท10บาทอะแต่ว่าสนุกสนุกขำขำสนุกสนุกเหรียญก็เหรียญของพี่เฟิร์นเองเมื่อกี้เอาไว้แบบไปเล่นทะเลกับญาติๆกับเพื่อนๆอะไรอย่างงี้เก็บช่วยเก็บขยะก็ได้นะเมื่อกี้พี่เฟิร์นเจอขยะก็ทิ้งให้โอเคครับบ๊ายบาย